ความหมายการเดินทางของผมเหรอผมว่าความหมายการเดินทางของผมมันอยู่ที่ระหว่างทางมากกว่าผมเป็นคนเอนจอยกับไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะเดินทางไปถึงแต่ความสุขความสนุกของผมคือระหว่างการเดินทางคือได้จอยดูนี่ผมเตรียมรถมาคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนั่งสบายด้วยดิใช่เดี๋ยวคุณสลับให้หรือไงผมสลับให้ก็ได้ไปเลยไหมล่ะสลับของคุณก็ได้เอาได้ดิไปเรื่องสบู่สิเฮ้ยสบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วขังเงาขังคุณเลยโอ้ยบ้านผมเอนจอยแล้วผมมีความสุขผมรู้สึกว่าไปไหนเมืองไทยก็มีแต่รอยยิ้มอ่ะแล้วตลอดทางก็ได้จริงๆถ้าเกิดว่ามีภาพมาให้ดูนะเราก็จะเห็นว่าทุกคนนะทักทายเราแล้วก็ดีใจครับที่เราได้เดินทางแล้วก็อย่างน้อยเป็นความสุขเล็กๆรอยยิ้มเล็กๆระหว่างทางให้เขาในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยพี่ผมหลอดเลยอ่ะ